สวัสดีครับเราจะมาเข้าเซฟโหมดของ Printer Canon G310 รุ่นใหม่นะครับมันจะขึ้น P07 แบบนี้นะครับอันดับแรกปิดเครื่องก่อนให้ไฟ power มันดับก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม power ค้างแล้วก็มากดปุ่ม stop 5ครั้ง1 2 3 4 5ปล่อยมือครับแล้วก็รอไฟเขียวนิดนึงนะครับผมโอเคพอไฟเขียวนิ่งเสร็จปุ๊บก็ใส่กระดาษ1แผ่นนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมแก้สักหมึกที่เราเตรียมไว้อยู่นะครับ